بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ขอความสุขสันติพระเมตตาใจของอัลเลาะห์ตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่รับชมณที่นี้ทุกๆท่านและพี่น้องที่รับชมทางบ้านในขณะนี้ทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้ทำให้เราได้เสียสละเวลาของเราเพื่อใช้ในการเรียนรู้ศาสนาชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้เวลาของเรานั้นมีบะเราะกัตเวลาที่มีบะเราะกัตเวลาที่มีคุณค่าก็คือเวลาที่เรานั้นได้ใช้ไปในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บอกเจตนารมณ์ของพระองค์ที่ว่าวะมาคอลักตุลญินนะวันอินซะอิลลาลิยะบุดุนและเรานั้นไม่ได้สร้างมนุษย์และญินมาเพื่อสิ่งอื่นใดเว้นแต่เพื่ออิบาดะห์ต่อพระองค์แต่ในชีวิตความเป็นจริงแล้วตัวของเราไม่อาจที่จะสุญูดได้ทั้ง24ชั่วโมงชีวิตความเป็นจริงของเราแล้วเราต้องนอนชีวิตความเป็นจริงของเราเราต้องทำงานแต่เราจะทำยังไงให้การดำเนินชีวิตของเรานั้นในทุกๆอิริยาบถนั้นเป็นการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับเราจำเป็นที่จะต้องเสียสละในสิ่งที่เรามีอยู่ให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวข้อในวันนี้ครับเราเสียสละเราชนะในชีวิตของความเป็นผู้ศรัทธาพี่น้องครับเมื่อสักครู่แล้วท่านนายแพทย์อับดุลรหมานได้พูดว่าวันนี้เรานั้นน่ะได้กินในสิ่งที่ร่างกายนั้นไม่ได้ต้องการมันเลยสร้างผลเสียให้กับตัวของเราเราไปกินในสิ่งที่ร่างกายไม่ได้ต้องการร่างกายเราก็ได้รับผลเสียเหมือนกันครับวันนี้ถ้าหากว่าวันนี้เราใช้ชีวิตหรือว่าเรากระทำในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ต้องการชีวิตของเราก็ได้รับผลเสียเหมือนกับการที่เรานั้นกินอาหารที่ร่างกายไม่ต้องการถ้าหากว่าวันนี้เราใช้ชีวิตอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการแน่นอนในการดำเนินชีวิตของเราแน่นอนในบั้นปลายของเราย่อมต้องได้รับความพอใจจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องเป็นบั้นปลายที่ดีอย่างแน่นอนเหมือนกับการกินอาหารถ้าวันนี้เรากินแต่ในสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการชีวิตของเรามันอร่อยอยู่สักพักนึงพี่น้องครับแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องไปนอนให้หมอนั้นรักษาแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องนอนเจ็บป่วยด้วยกับอาการที่เรานั้นไม่ได้ต้องการมันนี่คือสิ่งที่มันเชื่อมโยงกันได้ในการที่เรานั้นดำเนินชีวิตในดุนยากับการดำเนินชีวิตในอาคิเราะห์ชีวิตของผู้ศรัทธาพี่น้องครับถ้าหากว่าวันนี้เราจะได้รับความสำเร็จถ้าหากเราจะได้รับความสำเร็จเราจะต้องเสียสละมันชีวิตของผู้ศรัทธาพี่น้องครับถ้าหากว่าวันนี้เราอยากจะได้รับผลตอบแทนอันยิ่งใหญ่เราก็ต้องมีการเสียสละให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหล่าบรรดาซอฮาบะห์บรรดานบีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาซอฮาบะห์อัครสาวกสานุศิษย์ของท่านต่างได้รับชัยชนะทั้งหมดเลยแต่เบื้องหลังของการได้รับชัยชนะอันนี้เขานั้นต้องเสียสละวันนี้พูดเรื่องการเสียสละถ้าหากพูดว่าเสียไม่มีใครต้องการไม่ว่าจะเป็นรถเสียก็ไม่ต้องการไม่ว่าจะเป็นเสียใจก็ไม่ต้องการไม่ว่าจะเป็นอะไรที่ต้องเสียไปไม่มีใครต้องการแต่ถ้าหากว่าวันนี้มันมีคำว่าสละลงมาพี่น้องครับมันมีคำว่าสละลงมาความหมายมันต่างกันเรากับฟ้ากับเหวเสียนั้นคือเราไม่ได้รับอะไรกลับมาเลยแต่ถ้าหากว่าวันนี้มันเป็นการเสียสละมันมีผลตอบแทนที่เป็นสิ่งที่อเนกอนันต์แก่ผู้ที่เสียสละวันนี้พี่น้องครับเราจะพบว่าบางคนกำลังบอกว่าตัวเองนั้นเสียสละทุกคนพูดว่าตัวเองนั้นเสียสละแต่ถ้าหากมองไปให้ลึกแล้วพี่น้องครับบางทีการเสียสละมันอาจจะเป็นการลงทุนการลงทุนพี่น้องครับไม่ได้หมายความว่ามันคือการเสียสละแต่ทุกการเสียสละนั้นมีการลงทุนเราจึงพบว่าวันนี้เราจะไม่เห็นเลยถ้าใครจะเสียสละให้กับอัลเลาะห์ตะอาลาได้ถ้าหากว่าเขาไม่เคยเสียสละให้กับเพื่อนมนุษย์
วันนี้เขาจะรู้สึกรักรู้สึกหวงแหนในสิ่งที่เขาอยากในสิ่งที่เขาเป็นในสิ่งที่เขาครอบครองแต่อิสลามพี่น้องครับให้เรานั้นได้เสียสละให้แก่กันและกันแบ่งออกเป็นมิติได้มิติหนึ่งคือการเสียสละให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับศาสนาของพระองค์อีกมิติหนึ่งคือการเสียสละให้กับบรรดาเพื่อนมนุษย์บรรดาคนที่เป็นพี่น้องกับเราท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหล่าบรรดาซอฮาบะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมคนพวกเขาเหล่านั้นได้รับชัยชนะได้รับความสำเร็จแต่เขานั้นก็ต้องแลกมาด้วยการเสียสละมันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินขึ้นไปบนภูเขาเดินขึ้นไปบนภูเขาเพื่อประกาศอะไรครับเพื่อประกาศเรียกร้องมนุษย์สู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นยังไงครับได้รับความน่าเชื่อถือได้รับความไว้วางใจเป็นบุคคลที่ถูกเชิดชูว่าเป็นอันอามีนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกชาวเมืองมักกะฮ์มาเลยในนั้นมีอบูญะฮันในนั้นมีอบูละฮับเรียกมาเลยเรียกมารวมตัวกันแล้วก็ประกาศว่าถ้าหากว่าฉันจะบอกว่าหลังภูเขานี้มีศัตรูอยู่พวกท่านจะเชื่อฉันไหมคนเหล่านั้นบอกว่ามุฮัมมัดอันอามีนท่านพูดสิ่งใดสิ่งนั้นมันต้องเกิดขึ้นสิ่งนั้นมันต้องเป็นจริงพวกเขาพร้อมที่จะเชื่อดังนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่ายาอัยยูฮันนัสกูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮตุฟลิฮูนโอ้บรรดามนุษย์ทั้งหลายจงกล่าวเถิดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮตุฟลิฮูนพวกท่านจะได้รับชัยชนะพวกท่านจะได้รับความสำเร็จทันใดนั้นพี่น้องครับที่ประกาศถึงกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮการทดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นลงมาสู่ผู้ที่กล่าวกะลิมะฮ์นี้ในทันทีเราทุกคนเป็นคนที่กล่าวกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮจึงไม่แปลกพี่น้องในชีวิตบางครั้งเราจะต้องพบกับการทดสอบในเรื่องที่เราชอบก็ถูกทดสอบในเรื่องที่เราไม่ชอบเราก็ถูกทดสอบแต่สิ่งทั้งหมดตรงนี้พี่น้องเราจะผ่านไปได้อย่างไรต้องอาศัยการเสียสละทันทีที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าจงกล่าวกะลิมะฮ์นี้พวกท่านจะได้รับชัยชนะพี่น้องครับคนที่กล่าวกะลิมะฮ์นี้ถูกทดสอบหมดเลยตุฟลิฮูนพวกท่านนั้นจะได้รับชัยชนะพวกเขานั้นถูกทดสอบหมดเลยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงอัลกุรอานมาในซูเราะห์อังกะบูตอะฮะซิบันนาสุอัยยุชรกูอัยยะกูลูอามันนาวะฮุมลายุฟตะนูนพวกเขานั้นคิดกระนั้นหรือว่าการที่พวกเขากล่าวคำว่าเรานั้นอีหม่านแล้วพวกเขาจะไม่ถูกทดสอบลายุฟตานูนตรงนี้หมายถึงว่าลายุบตาลูนแต่ตรงนี้ใช้คำว่าฟิตันหมายถึงในเรื่องของฟิตนะเขาจะไม่ถูกในเรื่องที่อึดอัดที่ยากลำบากเป็นการทดสอบกับเขาหรืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางความสำเร็จเอาไว้แต่ระหว่างทางที่จะเดินทางไปสู่ความสำเร็จนั้นคือทางแห่งการเสียสละไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรพี่น้องวันนี้เราอยากจะได้สิ่งใดสักอย่างหนึ่งพี่น้องเราอยากที่จะมีที่อยู่อาศัยที่ดีต้องอาศัยการเสียสละเรายอมที่จะไม่ฟุ่มเฟือยเรายอมที่จะเหนื่อยในการทำงานเพื่อที่จะได้ที่อยู่อาศัยที่เราปรารถนาสักอย่างหนึ่งเราก็ต้องเสียสละวันนี้เราอยากที่จะมีทรัพย์สินเราก็ต้องเสียสละเพื่อมันเหมือนกันวันนี้การที่เราจะได้อาคิเราะห์ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ต้องเสียสละเหมือนกันอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลากล่าวเตือนเลยวันนี้อีหม่านแล้วต้องถูกทดสอบซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่ได้ทดสอบประชาชาติของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เพียงอย่างเดียวอัลลอฮ์ตะอาลากล่าวอีกในอายะห์ที่3ในซูเราะห์อังกะบูตวะละกอดฟะตันนัลละซีนะมินกอบลิกุมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ทดสอบชนก่อนหน้าพวกท่านฟะละยะละมันนัลลอฮัลละซีนะซอดะกูวะละยะละมันนัลกาซิบีนเพื่อที่อัลลอฮ์ตะอาลานั้นจะได้รู้ว่าใครเป็นผู้ที่สัตย์จริงและอัลลอฮ์ตะอาลาจะได้รู้ว่าใครเป็นผู้ที่ปฏิเสธทำไมพี่น้องครับอัลลอฮ์ตะอาลาจะต้องทดสอบก่อนทุกครั้งหรือว่าอัลลอฮ์ตะอาลาจะรู้ว่าใครเป็นคนที่สัตย์จริงว่าใครเป็นคนที่ตออะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาจริง
อัลลอฮ์ต้องทดสอบก่อนทุกครั้งเลยเหรออัลลอฮ์ไม่รู้เหรอพี่น้องไม่ใช่ครับอัลลอฮ์ต้องทดสอบทุกครั้งเลยเหรอว่าใครจะเป็นคนที่ฝ่าฝืนใครเป็นคนที่จะเดินหนีต่อพระองค์อัลลอฮ์ตาลาไม่รู้เหรอไม่ใช่ครับแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้มนุษย์นั้นได้พิสูจน์ตัวของเขาว่าเขานั้นเหมาะสมกับสิ่งที่เขาอยากได้ไหมเขานั้นเหมาะสมกับสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาทรงสัญญาเอาไว้ไหมถ้าหากว่าวันนี้เขานั้นยอมเสียสละเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามเจตนารมณ์ของพระองค์อัลลอฮ์ตะอาลาจะได้รู้ว่าใครเป็นผู้ที่สัตย์จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้แบบนี้ว่าอัลลอฮ์ตะอาลาทดสอบคนก่อนหน้าพวกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยเล่าให้กับซอฮาบะห์ฟังว่าในยุคก่อนหน้าพวกเราเนี่ยหมายถึงบะนีอิสรออีลมีกษัตริย์อยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นกษัตริย์ที่แก่ชราแล้วและกษัตริย์นั้นจะเป็นเรื่องปกติสำหรับเขาที่เขานั้นจะมีโหราจารย์อยู่เคียงข้างจะมีนักเวทมนต์อยู่เคียงข้างเพื่อเสริมเพื่อทำให้กษัตริย์นั้นดูน่าเชื่อถือนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าว่ากษัตริย์ที่แก่ชรานั้นก็ได้บอกกับนักไสยศาสตร์ประจำตัวของกษัตริย์คนนั้นว่าท่านนั้นได้แก่แล้วนะครับท่านนั้นแก่แล้วสาเหตุก็แก่พี่น้องต้องหาคนมาสืบทอดแทนไปแต่งตั้งคนที่เหมาะสมมาไปแต่งตั้งคนที่เหมาะสมเพื่อที่จะมารับสืบทอดหน้าที่อันนี้สาเหตุนักไสยศาสตร์ท่านของท่านของกษัตริย์คนนี้ก็ได้ไปหาเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่หมายมั่นหมายตาเอาไว้ว่าคนนี้แหละมีความสามารถที่จะมาแทนที่เขาได้ก็ได้พาเด็กหนุ่มมาแล้วก็ได้สอนได้ให้วิชาเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์ทั้งหลายเด็กหนุ่มคนนี้ก็ได้เรียนรู้ในเรื่องไสยศาสตร์จากนักไสยศาสตร์ของกษัตริย์วันแล้ววันเล่าที่ต้องเดินทางจากบ้านมาสู่นักไสยศาสตร์ก็ได้พบกับนักบวชพบกับนักบวชที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้รับฟังคำนาซิฮัตได้รับฟังคำสอนจากนักบวชเป็นอีกทางหนึ่งด้วยทุกๆวันจะได้รับคำนาซิฮัตจากนักบวชคนนี้ที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์ทุกๆวันจะได้รับฟังวิชาไสยศาสตร์จากนักไสยศาสตร์เด็กคนนี้รู้สึกมีความประทับใจกับคำสอนของนักบวชคนนี้สอนถึงอีหม่านแต่ในขณะเดียวกันในเรื่องของไสยศาสตร์ที่นักไสยศาสตร์สอนถึงความลุ่มหลงสอนถึงการทำร้ายเขารู้สึกหลงไหลเขารู้สึกมีความประทับใจรู้สึกศรัทธาแต่กันนั้นพี่น้องครับบททดสอบก็เกิดขึ้นกับเด็กคนนี้ที่เขานั้นเริ่มอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเขานั้นเริ่มถูกนักไสยศาสตร์ทุบตีเพราะว่าเสียเวลาไปกับการเรียนศาสนากับนักบวชพอเวลากลับมาบ้านก็ถูกที่บ้านว่าทำไมกลับช้าเพราะเสียเวลากับการที่จะต้องแวะหานักบวชเพื่อเรียนรู้ศาสนานักบวชก็เลยให้ทางออกว่าถ้าหากไปหานักไสยศาสตร์ก็บอกว่าติดธุระอยู่ที่บ้านเลยมาช้าแต่ถ้ากลับมาบ้านช้าก็ให้บอกว่านักไสยศาสตร์นั้นดึงตัวเอาไว้เลยทำให้กลับมาช้าเด็กหนุ่มคนนี้ได้เรียนทั้งในเรื่องของวิชาไสยศาสตร์เด็กหนุ่มคนนี้ได้เรียนทั้งในเรื่องของอีมานจนกระทั่งเกิดความศรัทธาในใจอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกวันอย่างเช่นเคยที่เขานั้นเดินทางจากบ้านออกไปเขาผ่านเมืองแล้วปรากฏว่ามีสัตว์ประหลาดมีสัตว์ที่น่ากลัวออกมาอยู่ทางบนทางสัญจรของชาวเมืองทำให้ชาวเมืองนั้นหวาดกลัวไม่สามารถที่จะเดินทางใช้ชีวิตปกติตามกิจวัตรประจำวันของเขาได้เด็กหนุ่มคนนี้ก็เลยได้ถือโอกาสในการลองวิชาเด็กหนุ่มคนนี้ได้ลองวิชาครับเพราะว่ามีวิชาไสยศาสตร์ของนักไสยศาสตร์ที่ร่ำเรียนมาเด็กคนนี้อะไรครับมีในเรื่องของการอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีทั้งสองอย่างเลยเด็กคนนี้ได้ลองวิชาเด็กคนนี้หยิบหินขึ้นมาแล้วก็บอกว่าวันนี้จะได้รู้เลยว่าสิ่งที่นักไสยศาสตร์นั้นสอนหรือว่าสิ่งที่นักบวชนั้นสอนจะมีความประเสริฐกว่ากัน
เด็กหนุ่มคนนี้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าถ้าหากว่าในสิ่งที่นักบวชนั้นได้สอนเป็นสัจธรรมจริงแล้วขอให้สัตว์ร้ายนั้นได้ตายด้วยกับหินอันนี้เด็กคนนั้นก็ได้ขว้างหินนี้ใส่สัตว์ประหลาดไปนะครับเด็กคนนั้นเกิดการอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นชัดว่าสิ่งที่นักบวชนั้นสอนให้อีหม่านต่ออัลลอฮ์ตะอาลานั้นคือสัจธรรมข่าวๆในเรื่องของการปราบสัตว์ประหลาดตรงนี้ก็แพร่กระจายไปชาวเมืองนี่รู้อยู่แล้วว่าเด็กหนุ่มคนเนี้ยคือว่าที่นักไสยศาสตร์ที่จะไปประจำตำแหน่งพร้อมกับกษัตริย์ไปประจำตำแหน่งอยู่กับกษัตริย์เด็กหนุ่มคนนี้มีชื่อเสียงเลยคนต่างๆที่เป็นโรคเรื้อนคนต่างๆที่เป็นโรคหิดคนต่างๆเหล่านั้นมาหาเด็กหนุ่มคนนี้เพื่อให้ทำการรักษาและเด็กหนุ่มคนนี้ก็รักษาหายยิ่งดังขึ้นไปใหญ่ดังจนกระทั่งไปถึงคนที่อยู่ในราชสำนักหนึ่งในนั้นก็คือคนที่ตาบอดอยู่ในราชสำนักตาบอดก็มาหาเด็กหนุ่มคนนี้บอกว่าท่านนั้นได้เรียนรู้ไสยศาสตร์ช่วยรักษาฉันให้หน่อยมาด้วยนะเอาทรัพย์สมบัติเอาอะไรเอามาประเคนด้วยท่านรักษาฉันได้ใช่ไหมเด็กหนุ่มคนนี้บอกว่าฉันไม่ได้รักษาแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักษาท่านจงอีหม่านต่ออัลลอฮ์สิและอัลลอฮ์ตะอาลาจะรักษาคนที่อยู่ในราชสำนักคนนั้นที่ตาบอดก็อีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้ารับอิสลามเด็กหนุ่มคนนี้ขอดุอาให้อัลลอฮ์ตะอาลารักษาอัลลอฮ์รักษาเขาจนกระทั่งสายตาของเขากลับมามองเห็นอีกครั้งหนึ่งคนคนนี้กลับไปยังหน้าที่ของเขาที่เขาทำงานอยู่ในวังกษัตริย์เห็นเอ้ยแกเคยตาบอดนี่ใครรักษาแกใครรักษาแกคนคนนี้ตอบว่าอัลลอฮ์ของฉันและอัลลอฮ์ของท่านรักษาฉันกษัตริย์ได้ยินดังนั้นพี่น้องครับกษัตริย์บอกว่ายังมีพระเจ้าของแกอื่นนอกจากฉันอีกเหรอยังมีพระเจ้าอื่นนอกจากฉันอีกเหรอมันเป็นแพทเทิร์นพี่น้องเป็นรูปแบบเดียวกันที่กษัตริย์ในสมัยก่อนจะยกตัวเองเป็นพระเจ้านะเขาเรียกว่าเทวกษัตริย์ในยุคก่อนจะเป็นแบบนั้นหมดเลยกษัตริย์คนนี้ก็เหมือนกันรู้สึกไม่พอใจก็เค้นทรมานสอบถามว่าแกไปเอาความเชื่อนี้มาจากไหนแกไปเอาความเชื่อนี้มาจากไหนคนคนนี้ทนต่อการทรมานไม่ได้ก็บอกว่าไปเอาเรื่องของศาสนาไปเอาเรื่องของการอีหม่านมาจากเด็กหนุ่มคนนี้แหละที่ท่านจะแต่งตั้งให้เป็นนักไสยศาสตร์นี่แหละเด็กหนุ่มคนนี้ก็ถูกจับมายังที่วังถูกจับมายังที่วังแล้วก็ถูกเค้นถูกทรมานเหมือนกันถูกเค้นถูกทรมานเหมือนกันให้บอกว่าใครเป็นคนนำความเชื่อนี้มาให้กับแกใครนำอิสลามมาให้กับแกเด็กหนุ่มคนนี้ทนการทรมานไม่ไหวก็บอกว่ามาจากนักบวชคนนั้นกษัตริย์ก็ส่งทหารไปจับนักบวชคนนั้นมาและเริ่มทำการทรมานในหะดีษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าได้ใช้เลื่อยในการที่ทรมานจนกระทั่งผ่าศีรษะของนักบวชคนนั้นให้ออกจากศาสนานั้นแล้วกลับมาสู่ศาสนาเดิมนักบวชไม่ยอมที่จะกลับไปสู่การเป็นมุรตัดไม่ยอมที่จะละทิ้งในการอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวไม่ยอมกลับกษัตริย์ก็ได้ลงโทษคนที่เป็นคนที่อยู่ในราชสำนักอีกด้วยกับวิธีการเดียวกันบอกให้กลับมาสู่ศาสนาเดิมให้ละทิ้งศาสนาใหม่เสียคนคนนี้ก็เหมือนกันบอกว่าฉันจะไม่กลับไปสู่ศาสนาเดิมคนคนนั้นก็ถูกสังหารด้วยกับการลงโทษด้วยการใช้เลื่อยผ่าไปที่ศีรษะของเขาจนมาถึงคราวของเด็กหนุ่มเช่นกันครับกษัตริย์บังคับให้กลับมาสู่ศาสนาเด็กหนุ่มคนนี้มีความสามารถที่กษัตริย์ต้องการกษัตริย์จึงเปลี่ยนวิธีไม่ใช่วิธีการทรมานละแต่ให้ทหารนั้นน่ะนำตัวเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยพาขึ้นไปยังภูเขาแล้วก็ให้จับโยนลงมาแต่ถ้าหากว่าเด็กหนุ่มคนนี้ยอมที่จะกลับมาสู่ศาสนาเดิมยอมรับกษัตริย์เป็นพระเจ้าก็ให้ปล่อยแต่ถ้าหากไม่ยอมยังดื้อรั้นก็ให้โยนลงจากภูเขาทหารก็ได้จับตัวเด็กหนุ่มคนนี้และก็พาไปยังภูเขา
เด็กหนุ่มคนนี้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้อัลลอฮ์โปรดคุ้มครองฉันตามที่พระองค์ทรงประสงค์ด้วยเถิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำให้ภูเขาที่เด็กหนุ่มคนนั้นและทหารที่พาเด็กหนุ่มคนนี้ขึ้นไปนั้นสั่นไหวและทำให้ทหารทั้งหมดนั้นร่วงจากหน้าผาลงตรงนั้นเด็กหนุ่มคนนี้เดินทางกลับมาหากษัตริย์กษัตริย์ก็ถามเจ้าทำอะไรกับทหารของฉันไม่ตายอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาคุ้มครองฉันกษัตริย์สั่งใหม่เลยทหารจับมันขึ้นเรือไปยังทะเลแล้วก็บังคับให้มันออกจากศาสนาถ้าหากมันยอมรับก็ให้มันพามันกลับมายังวังของฉันแต่ถ้าหากว่าไม่ยอมที่จะเปลี่ยนศาสนาก็ให้โยนมันลงไปในทะเลเช่นเคยเด็กหนุ่มคนนี้ถูกจับออกไปยังทะเลแล้วก็ดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลลอฮ์ตะอาลาคุ้มครองฉันอย่างที่พระองค์ทรงประสงค์ด้วยเถิดอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้เกี่ยวขึ้นนั้นได้กลืนได้จมเหล่าบรรดาทหารนั้นลงไปเด็กหนุ่มคนนี้ไม่ตายด้วยการถูกลงโทษของทหารของกษัตริย์เด็กหนุ่มคนนี้กลับไปหายังกษัตริย์พอเวลาเล่ามาถึงตรงนี้เราเกิดคำถามไหมพี่น้องว่าทำไมเด็กหนุ่มคนนี้จะถูกฆ่าถึง2ครั้งด้วยกันทำไมยังเดินกลับไปหากษัตริย์อีกทำไมไม่ยอมหนีไปเลยเพื่อเอาชีวิตรอดคำตอบคือเด็กหนุ่มคนนี้ต้องการที่จะด่าว่าจะเผยแผ่อิสลามเผยแผ่ตอฮีดเผยแผ่ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือพระเจ้าที่แท้จริงไงยอมเสียสละตัวเองโอกาสที่จะมีอิสรภาพถึง2ครั้งพี่น้องครับแต่ยอมที่จะเลือกเดินกลับไปหากษัตริย์ครั้งแรกก็ถูกส่งกลับมาครั้งสองก็ถูกส่งกลับมาเพื่อลงโทษให้ตายแต่ก็ยังกลับไปหาอีกและกลับไปบอกว่าโอ้กษัตริย์เอ๋ยท่านไม่สามารถที่จะสังหารฉันได้หรอกเว้นแต่ท่านต้องทำตามที่ฉันบอกท่านจงไปรวมคนกษัตริย์รู้เลยกษัตริย์ดีใจอยากจะกำจัดเสี้ยนหนามออกแล้วเพราะว่าอำนาจในการเป็นพระเจ้าของกษัตริย์สั่นคลอนสิมีคนเชื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสั่นคลอนอยากที่จะกำจัดแล้วก็บอกให้เด็กคนนั้นบอกสิจะทำอย่างไรเด็กคนนี้บอกว่าท่านจงไปรวมคนทั้งหมดเลยมายังลานกว้างแล้วก็จับฉันนั้นผูกตรึงไว้บนที่สูงแล้วหลังจากนั้นท่านจงยิงฉันด้วยกับธนูโดยท่านต้องกล่าวว่าบิสมิลลาฮิร็อบบิฮาซันกุลามด้วยพระนามของอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลของเด็กคนนี้ท่านต้องกล่าวคำนี้เท่านั้นท่านจะสังหารฉันได้กษัตริย์รู้สึกดีใจที่จะได้กำจัดเสี้ยนหนามออกไปกษัตริย์ทำตามทุกอย่างบอกให้ทหารไปรวบรวมประชาชนมาในลานกว้างเพื่อดูการประหารตรงนี้กษัตริย์โอหังอยากที่จะโชว์เลยว่าวันนี้นี่แหละฉันคือพระเจ้าตัวจริงจะให้ใครเป็นก็ได้จะให้ใครตายก็ได้กษัตริย์ได้ตรึงเด็กคนนี้เอาไว้บนที่สูงแล้วก็ง้างคันธนูออกไปและก็กล่าวบิสมิลลาฮิร็อบบิฮาซันกุลามด้วยพระนามของอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลของเด็กคนนี้ชาวเมืองรอดูเลยทั้งหมดรอดูหมดเลยเพราะรู้ข่าวหมดเลยว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีชื่อเสียงตั้งแต่ตอนรักษาคนที่เป็นโรคที่รักษาไม่หายมีชื่อเสียงตั้งแต่ตอนเป็นคนที่รักษาคนตาบอดให้กลับมาตาดีได้ชาวเมืองรู้ข่าวหมดเลยว่ากษัตริย์พยายามประหารเด็กคนนี้ถึง2ครั้งแต่ก็ไม่ตายชาวเมืองมาเพราะอยากรู้ว่าเด็กคนนี้จะรอดไหมเด็กคนนี้กษัตริย์จะสังหารได้ไหมทันทีที่ธนูที่กษัตริย์นั้นได้กล่าวด้วยพระนามของอัลลอฮ์ตรงไปสู่หน้าอกของเด็กคนนี้เด็กคนนี้จับแล้วก็เสียชีวิตชาวเมืองที่รู้เรื่องราวนี้ทั้งหมดและได้ยินกับหูว่ากษัตริย์นั้นได้กล่าวด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์ชาวเมืองได้รู้เลยว่าพระเจ้าที่แท้จริงไม่ใช่กษัตริย์พระเจ้าที่แท้จริงคือพระเจ้าของเด็กคืนนี้คืออัลลอฮ์พวกเขาบอกเลยอามันนาเราอีหม่านแล้วพวกเขาอีหม่านทั้งหมดเลยพี่น้องกษัตริย์เสียท่ากษัตริย์โกรธสั่งให้ขุดหลุมเพาะสั่งให้ขุดหลุมเลยแล้วก็วางเพลิงลงไปข้างในทั้งหมดแล้วก็สั่งให้จับคนโยนลงไปทีละคนใครมันไม่ยอมที่จะกลับมาสู่การศรัทธาต่อกษัตริย์ก็ให้โยนลงไปพี่น้องสิ่งตรงนี้พี่น้องครับมันได้ถูกโยนลงไปทีละคนถามว่าวันนี้ถ้าหากว่าเป็นเราพี่น้อง
ถ้าหากว่าเป็นเราวันนี้เราจะทำอย่างไรถ้าหากว่าวันนี้เราเป็นเด็กคนนั้นรอดจากโยนจากภูเขาเราจะไปไหนถ้าหากว่าวันนี้ความตายรออยู่ข้างหน้าเราจะเป็นอย่างไรให้ตรงนี้มันเป็นเครื่องชี้วัดพี่น้องมันไม่ได้หมายความว่าวันนี้เราจะต้องถูกไปโยนบนภูเขาหรือว่าเราจะต้องกระโดดลงไปในกองเพลิงเอาแค่การดำเนินชีวิตของเราในทุกๆวันนี้พี่น้องความลำบากที่เราเจอในชีวิตบททดสอบที่เราเจอในชีวิตเรายอมเสียสละมันให้กับอัลลอฮ์ตาลาไหมเพื่อให้เรานั้นได้คงมั่นอยู่ในอีหม่านของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประชาชนทั้งหลายไม่มีการเปลี่ยนแปลงในอีหม่านของเขาจนกระทั่งมาถึงสตรีนางหนึ่งพร้อมกับลูกของนางนางนั้นรู้สึกชะงักว่าจะทำอย่างไรจะกระโดดลงไปไหมหรือจะเอาชีวิตรอดเพราะรักในตัวของลูกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เด็กคนนั้นนั้นได้พูดได้ให้เด็กคนนั้นได้พูดได้เด็กคนนั้นพูดยาอัมมะโอ้แม่ของฉันเอ๋ยอิสบิรีท่านจงอดทนเถิดอินนากะอัลฮักจงอดทนเถิดเพราะเธอเพราะแม่เอ๋ยแม่นั้นได้อยู่บนหนทางที่ถูกต้องแล้วสตรีนางนั้นและลูกจึงได้กระโดดลงไปในกองเพลิงนี่คือความเสียสละพี่น้องพวกเขานั้นได้รับความสำเร็จวันนี้ในสายตาของเราพี่น้องครับเรามองแล้วความสำเร็จอะไรล่ะตายพี่น้องความสำเร็จอะไรแต่ว่าคนที่บอกว่าสำเร็จไม่ใช่มนุษย์คนที่สำเร็จบอกว่าสำเร็จคืออัลลอฮ์วันนี้เราบอกว่าเราจะประสบชัยชนะเราจะเป็นผู้ที่ชนะเราจะเป็นผู้ที่สำเร็จมันไม่สำคัญพี่น้องไม่ได้สำคัญเลยว่าวันนี้เราจะชนะไม่ได้สำคัญว่าวันนี้เราจะสำเร็จไม่สำคัญเท่าอะไรไม่สำคัญเท่าใครบอกว่าเราชนะวันนี้เราเตะหมาในซอยคนบอกว่าเราชนะเราภูมิใจไหมพี่น้องวันนี้เราตีหัวคนหน้าปากซอยแล้วคนบอกว่าเราคือวีรบุรุษเราพอใจไหมมันไม่สำคัญพี่น้องว่าวันนี้เราเป็นคนที่ชนะแต่มันสำคัญที่ว่าใครบอกว่าเราชนะใครบอกว่าเราสำเร็จวันนี้เราพอใจกับความสำเร็จที่อัลลอฮ์บอกว่าท่านนั้นสำเร็จหรือว่าเรากำลังพอใจที่มนุษย์บอกว่าคนอย่างท่านนั้นสำเร็จพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องหวนคิดแล้วว่าวันนี้ตัวของเรากำลังเดินไปสู่ความสำเร็จที่อัลลอฮ์บอกว่าสำเร็จหรือว่ามนุษย์บอกว่าสำเร็จสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องเองถ้าหากว่าวันนี้ตัวของเรานั้นอะไรครับได้เสียสละได้เสียสละตัวของเราให้ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ได้รับประโยชน์ไม่ใช่ใครคนที่ได้รับประโยชน์คือตัวเราในซูเราะห์อังกะบูตเหมือนกันในอายะห์ที่6พี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าวะมันญาฮัดใครก็ตามที่เขานั้นได้เสียสละที่เขานั้นได้พยายามฟะอินนามาอยู่ยาฮิดุลินัฟซิพวกเขานั้นได้เสียสละได้พยายามให้แก่ตัวของเขาเองนั่นแหละอินนัลลอฮะละกอนียุนอานิลอาลามีนถ้าจริงอัลลอฮ์ตะอาลานั้นทรงร่ำรวยที่สุดในบรรดามนุษย์ทั้งหลายวันนี้อัลลอฮ์บอกว่าแล้วใครที่พยายามใครที่เสียสละเขานั้นเสียสละพยายามให้แก่ตัวของเขาเองหมายความว่าผลลัพธ์ที่ดีก็ได้กับตัวของเขาเองพี่น้องครับถึงแม้ว่าภาพวันนี้เราจะเสียสละไปคำว่าเสียสละคือการเอาสิทธิ์ของเราเนี่ยให้กับผู้อื่นอย่างเต็มใจวันนี้ถ้าหากว่าวันนี้เรามองดูลึกๆเรามองดูแล้วจริงๆแล้วเนี่ยสิทธิ์ของเราอยู่ที่ไหนสิทธิของเราอยู่ที่ไหนพี่น้องสิทธิของเราไม่ได้อยู่ในตัวเราแต่สิทธิของเราอยู่กับบุคคลที่อยู่ร่วมกับเราสิทธิของอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนพี่น้องสิทธิของอัลลอฮ์อยู่ที่มนุษย์ต้องคืนให้กับอัลลอฮ์ด้วยการอิบาดะห์ภักดีวันนี้สิทธิของสามีอยู่ที่ไหนอยู่ที่ภรรยาที่จะต้องตออัตต่อสามีวันนี้สิทธิของภรรยาอยู่ที่ไหนอยู่ที่สามีที่จะต้องเมตตาดูแลภรรยาวันนี้สิทธิของแต่ละคนอยู่ที่ไหนอยู่กับคนที่อยู่ร่วมกับเรานั่นเองดังนั้นวันนี้พี่น้องหากเราเสียสละสิทธิเหล่านั้นแหละครับมันจะเด้งกลับมาหาตัวของเราครั้งหนึ่งพี่น้องครับครั้งหนึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีแขกมาหาท่านได้มีแขกมาหาท่าน
นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำเป็นซุนนะห์ทำเป็นสิ่งที่ทำอย่างสม่ำเสมออยู่แล้วในการที่ต้อนรับแขกก็คือต้อนรับขับสู้ในการหาที่หลับที่นอนให้กับเขาต้อนรับในการที่จะเลี้ยงดูหาอาหารให้กับเขานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้คนไปหาภรรยาของท่านนบีเพื่อไปถามว่ามีอะไรต้อนรับแขกไหมเหล่าบรรดาภรรยาบอกว่ามีแค่น้ำมีแค่น้ำนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้อย่างนี้ก็ต้องถามซอฮาบะห์แล้วนี่คือตัวอย่างนะพี่น้องนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้เรียกร้องให้คนอื่นเสียสละก่อนแต่ตัวท่านเสียสละก่อนพอเวลาเสียสละแล้วทำได้ไม่ดีพอก็ให้เสียสละร่วมกันวันนี้การเสียสละจะยังคงอยู่เสมอพี่น้องถ้าหากว่าวันนี้เราไม่ปล่อยให้คนที่เสียสละนั้นเสียสละอยู่คนเดียวสังคมอย่าทำแบบนี้พี่น้องอย่าทอดทิ้งอย่าเห็นใครเขาเสียสละแล้วพอแล้วไอ้คนนี้ทำดีพอแล้วไม่ได้พี่น้องสังคมต้องสนับสนุนและช่วยเหลือกันร่วมกันเสียสละผู้ศรัทธาถูกสอนตะอาวานูอัลันบิรริวัตตะกวาวะลาตะอาวานูอัลันอิสมีวันอุดวานพวกท่านทั้งหลายจงสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลกันในความดีและความยำเกรงอย่าสนับสนุนช่วยเหลือกันในเรื่องของบาปกรรมและการเป็นศัตรูต่อกันเราอย่าทิ้งพี่น้องคนที่เสียสละนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ถูกทิ้งจากเหล่าบรรดาซอฮาบะห์พี่น้องซอฮาบะห์คนหนึ่งชาวเป็นชาวอันซอรยกมือยารอซูลุลลอฮ์ฉันขอรับแขกคนนี้เองชายคนนี้ได้พาแขกคนนี้ไปยังบ้านของเขาให้การต้อนรับให้เข้าไปในบ้านและเขาก็เดินไปบอกภรรยาของเขาภรรยาเห็นแล้วบอกว่านี่คืออะไรพาใครมาชายคนนี้บอกว่านี่คือแขกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชายคนนี้บอกว่าเรามีอาหารอะไรบ้างภรรยาของชายคนนี้บอกว่าเรามีอาหารอยู่เพียงเล็กน้อยสำหรับลูกๆของเราสำหรับลูกๆของเราชายคนนี้บอกว่าเธอจงเอาลูกๆเข้านอนเสียเธอจงเอาลูกๆเข้านอนเสียถ้าหากว่าเด็กๆเริ่มจะหิวเธอจงนำอาหารออกไปแล้วก็หรี่ตะเกียงภายในบ้านซะแล้วก็ทำท่าทางว่าได้กินร่วมกับอาหารกับแขกสตรีนางนี้ต่ออะต่อสามีของนางก็ได้ทำตามนั้นได้เอาเด็กเข้านอนได้นำอาหารมาให้กับแขกพร้อมกับรีตะเกียงให้แสงมันสลัวสลัวจะได้มองไม่ชัดว่าจริงๆแล้วเจ้าของบ้านไม่มีอะไรกินเลยจริงๆแล้วเจ้าของบ้านไม่ได้กินอาหารเลยขอให้แขกนั้นได้อิ่มสองสามีภรรยาทำแบบนั้นจนกระทั่งแขกได้กินแล้วก็ได้หลับอย่างสบายเรื่องราวนี้ในเช้าวันรุ่งขึ้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลานั้นทรงพอพระทัยและทรงหัวเราะให้กับเรื่องราวของเจ้าหมายความว่าอัลลอฮ์ตะอาลาพอพระทัยปิติยินดีมากในเรื่องราวของคนสองคนนี้พี่น้องการเสียสละตรงนี้พี่น้องเราดูถ้าหากว่าวันนี้เราเป็นสามีพี่น้องกลับไปบ้านเจอภรรยาบอกว่าอาหารมีสำหรับลูกอย่างเดียวเราจะทำอย่างไรวันนี้หากเราเป็นภรรยาเจอสามีที่รับแขกมาแบบนั้นพี่น้องหาภาระมาให้ในบ้านแบบนี้เราจะทำอย่างไรแต่ตัวอย่างในเรื่องของฮะดีษตรงนี้สามียอมเสียสละให้กับศาสนาภรรยายอมต่ออะต่อสามีเพื่อศาสนาสุดท้ายแล้วเขาเป็นคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอพระทัยพอพระทัยขนาดไหนพี่น้องพอพระทัยจนกระทั่งอัลลอฮ์ตาลากล่าวไว้ในอัลกุรอานจนกระทั่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาหยิบยกเรื่องนี้เอาไว้วายุรีซูคนพวกนี้คืออะไรครับวายุซีรูนะอะลาอังฟุซิฮิมวะลาวกานะบิฮิมคอซอซอพวกเขานั้นยอมเสียสละตัวของพวกเขาในสิ่งที่พวกเขามีวะลาวกานะบิฮิมคอซอซอถึงแม้ว่าตัวพวกเขายังต้องการสิ่งนั้นอย่างยิ่งยวดก็ตามยอมเสียสละพี่น้องเรื่องตรงนี้มองดูแล้วว่าเราเสียให้กับผู้อื่นแต่ย้อนกลับไปพี่น้องที่อัลลอฮฺตาลาบอกว่าใครที่เขานั้นได้พยายามเสียสละเขาเสียสละเพื่อตัวเขาเองคนสองคนนี้เสียสละให้กับพี่น้องเขานั้นได้รับชัยชนะนี่คือนัยยะของการเสียสละพี่น้องวันนี้คนเราพี่น้องครับการเสียสละความหมายดูให้ดีว่าเอาสิทธิของเราให้กับผู้อื่นอย่างเต็มใจมันจะมีหน้าตาคล้ายกันพี่น้องแต่คนละ DNA กันการเสียสละกับการลงทุน
วันนี้เราเห็นหลายๆคนยอมทำในสิ่งต่างๆเพื่อคนอื่นเหมือนกันพี่น้องแต่เขานั้นรอที่จะรับผลประโยชน์นั่นคือการลงทุนพี่น้องและเมื่อใดก็ตามที่มันเป็นการลงทุนสิ่งต่างๆเหล่านี้มีโอกาสเจ๊งได้เหมือนกันแต่ถ้าหากสิ่งต่างๆเหล่านี้เราทำไปเป็นการเสียสละเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันไม่มีวันเจ๊งพี่น้องครับมันไม่มีวันเจ๊งถ้าหากว่าวันนี้เรายอมเสียสละได้พี่น้องอัลลอฮฺตะอาลานั้นจะให้กับเราลันตาลาลุนบิรอฮัตตาตุงฟิกุมิมมาตอฮิบูนพวกท่านทั้งหลายจะยังไม่ได้รับความดีจนกว่าพวกท่านจะเสียสละให้ในสิ่งที่พวกท่านรักความดีงามคืออะไรล่ะพี่น้องครับความดีงามคืออะไรแน่นอนไม่ต้องไปแปลอะไรให้เข้าใจยากมันก็ตรงข้ามกับสิ่งที่เลวร้ายไงชีวิตของเราอยากได้รับสิ่งที่เลวร้ายไหมไม่มีใครอยากได้พี่น้องดังนั้นเพียงพอหรือยังล่ะที่อัลลอฮฺตาลาบอกเงื่อนไขในการที่จะได้รับความดีมานี่คือหนึ่งในการเสียสละที่ว่าวันนี้เราเสียสละไปแล้วเราได้กับตัวของเราเสียสละให้กับอัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์เสียสละให้กับมนุษย์เพื่ออัลลอฮ์ไม่ใช่เสียสละให้กับมนุษย์แล้วเพื่อมนุษย์นะให้กับมนุษย์เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องตรงนี้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตเรื่องตรงนี้เกี่ยวกับอีมานหะดีษหนึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันอะฮับบะลิลลาห์วะอับกอดอลิลลาห์วะอะตอลิลลาห์วะมะนะอะลิลลาห์ฟะกอดิสตักมะลันอีมานใครก็ตามที่รักเพื่ออัลลอฮ์ใครก็ตามที่โกรธเพื่ออัลลอฮ์ใครก็ตามที่ให้เพื่ออัลลอฮ์ใครก็ตามที่ไม่ให้ก็เพื่ออัลลอฮ์แน่นอนอีมานเขาสมบูรณ์หะดีษนี้มันหมายความว่ายังไงพี่น้องทุกสิ่งต้องอาศัยการเสียสละวันนี้ถ้าหากเราให้อย่างพอใจเรารักสบายใจอยู่แล้วที่เราจะให้แต่ถ้าหากว่าวันนี้เราจะไม่ให้สักคนหนึ่งพี่น้องมันต้องฝืนใจวันนี้ลูกของเราอยากจะได้ในสิ่งที่มันไม่ดีต่อตัวของเขาพี่น้องเราต้องฝืนใจที่จะไม่ให้เราต้องฝืนใจที่จะเห็นลูกนั้นกระจองงองแงวันนี้บางทีแล้วเราต้องทำเพื่ออัลลอฮ์บางทีคนของเราพี่น้องเรากล้าที่จะโกรธเขาไหมถ้าเขาฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องยอมเสียสละความรู้สึกดีๆในบางครั้งเราอยากจะรักษาไว้แต่อัลลอฮ์ไม่พอใจเราก็ยอมไม่ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้อาศัยการเสียสละอีมานของเราพี่น้องครับวันนี้ความรักมันจึงหอมหวานวันนี้การโกรธกันมันจึงไม่ใช่การเกลียดชังแต่ว่าวันนี้เราเห็นแล้วใช่ไหมครับวันนี้โกรธกันนิดหน่อยสักพักมันเกลียดชังแต่ว่าวันนี้ซอฮาบะห์โกรธกันอีกวันนึงเขารักกันพี่น้องเผ่าอัสกับคอซรัชพวกเขานั้นเคยโกรธกันเขาเคยรบกันแต่เมื่อใดก็ตามที่เขากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขารักกันนี่คือการเสียสละพี่น้องวันนี้รักกันก็จะไม่เสียใจเพราะเพื่ออัลลอฮ์วันนี้โกรธกันก็จะไม่เกลียดกันเพราะโกรธเพื่ออัลลอฮ์วันนี้ให้ก็ไม่ได้เสียหายเพราะให้อัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะตอบแทนมาวันนี้ไม่ให้ใครสักคนนึงก็จะไม่เสียเพื่อนวันนี้ไม่ให้ใครสักคนนึงก็จะไม่เสียชื่อเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ให้เพราะตัวของเราไม่มีการเสียเลยพี่น้องที่ศรัทธาทั้งหลายครับตัวอย่างหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้เล่านั้นได้เล่าผ่านการอิลฮามให้กับ นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือเป็นหะดีษนบีนั้นได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับบันิอิสรออีลเหมือนกันเรื่องนี้พี่น้องอาจจะเคยรับฟังพี่น้องแต่ว่าวันนี้เราเล่าอีกครั้งหนึ่งเพื่อสะท้อนบทเรียนให้กับชีวิตของเราชาวคน3คนในบันิอิสรออีลที่เดินทางและหลงทางแล้วก็ติดอยู่ในถ้ำพี่น้องเคยฟังใช่ไหมคนที่ติดอยู่ในถ้ำเนื่องจากว่าฝนมันตกก็ต้องไปหลบอยู่ในถ้ำแล้วก้อนหินก็ลงมาปิดที่ปากถ้ำทำอย่างไรก็เปิดปากถ้ำไม่ได้เพราะก้อนหินมันหนักเหลือเกินใช้วิธีการใดก็เปิดไม่ได้ใช้กำลังเท่าไหร่ก็เปิดไม่ได้เพราะก้อนหินมันหนักเหลือเกินพวกเขาเหล่านั้นเริ่มนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนแรกบอกว่าฉันนั้นมีหลานสาวอยู่คนหนึ่งฉันนั้นรู้สึกพิศวาสรักใคร่กับหลานสาวคนนี้อย่างหนุ่มสาวปรารถนาที่จะได้เธอมาครอบครองจนกระทั่งถึงวันหนึ่งที่อะไรครับเกิดยุคข้าวยากหมากแพงหลานสาวเด็กสาวคนนี้ต้องการความช่วยเหลือมาร้องขอความช่วยเหลือกับชายคนนี้ได้ทีเลยชายคนนี้ให้ความช่วยเหลือด้วยกับเงินโดยแลกกับการที่เธอแต่ต้องเป็นของฉันจะต้องนอนกับฉันจนกระทั่งข้อตกลงเป็น
สิ่งที่ยอมรับได้ระหว่างกันชายคนนี้ได้ขึ้นไปอยู่บนร่างกายของหญิงสาวคนนี้หญิงสาวคนนี้ได้บอกว่าจงกลัวอัลลอฮ์ตะอาลาเถิดอย่าได้ถอดแหวนออกเลยอย่าได้ถอดแหวนออกมาคือได้อย่าละเมิดในสัญญาเลยชายคนนี้รู้สึกกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ละทิ้งในการที่จะทำซินากับเด็กสาวคนนี้เขาขอดุอาต่ออัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าถ้าหากสิ่งที่ฉันทำเป็นไปเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาโปรดช่วยเหลือฉันด้วยเถิดอัลลอฮ์ให้หินขยับขึ้นอีกนิดหนึ่งจากที่มันปิดอยู่อัลลอฮ์ให้หินขยับออกนิดหนึ่งชายคนที่สองพูดในเรื่องความดีของเขาที่ครั้งหนึ่งเขานั้นได้ยืนรอพ่อแม่ของเขาให้ตื่นยืนรอพ่อแม่ของเขาให้ตื่นเพื่อจะได้ดื่มนมที่เขาเคยให้พ่อแม่เขาดื่มทุกวันลูกเมียมีไหมลูกเมียมีลูกเมียหิวไหมลูกเมียหิวแต่เขาไม่ยอมเลยที่จะให้ลูกเมียของเขานั้นน่ะได้กินก่อนพ่อแม่ของเขารอจนกระทั่งพ่อแม่ตื่นแล้วก็ให้พ่อแม่ของเขานั้นได้ดื่มนมถ้าหากมันเป็นความดีเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาพระองค์โปรดช่วยเหลือฉันด้วยอัลลอฮ์ให้หินเคลื่อนออกอีกคนหนึ่งคนที่สามพี่น้องครับเขานั้นเป็นนายจ้างเขานั้นเป็นนายจ้างมีลูกจ้างมาทำงานให้กับเขาเขาก็ตอบแทนให้ค่าตอบแทนค่าจ้างทีละคนทีละคนแต่มีคนหนึ่งเขานั้นหายไปโดยที่ยังไม่ได้ทันมาเอาค่าจ้างคนคนนี้ก็รักษาเงินค่าจ้างตรงนี้เอาไว้พี่น้องเวลามันผ่านไปคนคนนี้ก็เอาเงินตรงเนี้ยมาลงทุนเลี้ยงปศุสัตว์ไว้แปลงเป็นปศุสัตว์ไปเวลาผ่านไปพี่น้องปศุสัตว์นี่เริ่มขยายทีละคอกทีละคอกทีละคอกจนกระทั่งเต็มทุ่งพี่น้องไอ้ลูกน้องคนนั้นกลับมาเอาค่าจ้างมาเอาค่าจ้างถ้าหากว่าวันนี้แพะบ้านเราบางนานแพะสักเท่าไหร่ตัวนึงแพะตัวเท่าไหร่อากิโก้พี่น้องนอกเรื่องนิดนึงบางนานพอดีเลยถ้าจะทำอากิโก้ 5-6,000 นี่จับได้พี่น้อง 5-6,000 ประมาณ 5-6,000 ซื้อแพะได้พี่น้องเงินค่าจ้างประมาณ 5-6,000 มาเอาเงินค่าจ้างกลับมาท่านเอาค่าจ้างของฉันมานายจ้างบอกว่านั่นคือค่าจ้างของท่านทั้งหลายนั่นทั้งหมดคือค่าจ้างของท่านชายคนนี้ตกใจ 5-6,000 น่ะแต่ว่าแพะเต็มทุ่งเลยท่านอย่ามาล้อเล่นกับฉันไม่นั่นคือค่าจ้างของท่านไม่ละเมิดต่อคนอื่นเขาขอดุอาว่าถ้าหากว่าสิ่งนี้เป็นความดีให้อัลลอฮ์ตะอาลาช่วยเหลือด้วยเถิดอัลลอฮ์ให้หินนั้นเปิดออกพี่น้องทั้งหมดพี่น้องลองดูพี่น้องมันมีการเสียสละอยู่ทั้งหมดเลยวันนี้เสียสละอารมณ์ใคร่ความต้องการของตัวเองคนแรกคนที่สองเสียสละในความรักต่อลูกเมียให้กับพ่อแม่คนที่สามเสียสละในความโลภของตัวเองอีกเรื่องนึงที่อยากที่จะสะท้อนในยะให้กับชีวิตของเราจากเรื่องราวหะดีษตรงนี้คนที่อยู่ในถ้ำ3คนพี่น้องคิดว่าเขาพยายามไหมที่จะออกจากถ้ำคิดว่าเขาจะหาวิธีจัดการกับก้อนหินก้อนนั้นไหมแน่นอนพี่น้องทุกวิถีทางพี่น้องเอาหัวหม่งให้ตายก็หม่งได้พี่น้องถ้ามันจะเปิดออกใช้กำลังทั้งหมดใช้วิธีทั้งหมดอย่างแน่นอนพี่น้องเพื่อเอาชีวิตรอดแต่สุดท้ายแล้วด้วยกับการเสียสละของเขาด้วยความดีของเขาอัลลอฮ์ถึงช่วยเหลือเขาเรื่องตรงนี้มันสะท้อนชีวิตให้เห็นว่าวันนี้ในชีวิตของเรามันจะต้องเจออย่างแน่นอนในปัญหาที่วันนี้เราใช้แรงทั้งหมดมันก็แก้ไม่ได้วันนี้เราใช้คนทั้งหลายทั้งหมดก็ช่วยเราแก้ไม่ได้เราต้องเจออย่างแน่นอนถามว่าวันนั้นถ้าเราไม่มีความดีใครจะเป็นคนช่วยเราถ้าเราไม่มีการเสียสละในวันที่เรายังสบายเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันที่เราเจอทางตันใครจะเป็นคนช่วยเราวะมายัตตะกิลลาฮะยัจญะลละฮูมักรยาวะยัรซุกูฮูมินไฮซุลายะตะซิบคำนี้เรามั่นใจอย่างเต็มร้อยแต่วันนี้กี่คนที่เจอวันนี้จนถ้าตายเป็นหนี้ถ้าตายแต่ว่าวันนี้ไหนล่ะเงินไหนล่ะสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะช่วยเราเคยเจอยังวันนี้เจอปัญหาแทบตายพี่น้องเจอทางตันไม่รู้จะแก้ยังไงพี่น้องเราได้รับการช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วหรือยังคำถามที่ต้องถามก็คือว่าวันนี้เราได้ตักวาต่ออัลลอฮ์ตาจริงๆแล้วหรือยังเราถึงจะได้รับในสิ่งที่อัลลอฮ์จะบอกว่าจะให้ดังนั้นการเสียสละนั้นไม่ใช่เพื่อใครพี่น้องเพื่อตัวของเราเรานั้นจะได้รับชัยชนะครับการเสียสละพี่น้องครับเราบรรดาซอฮาบะห์พี่น้องพวกเขานั้นเคยมีที่อยู่อาศัยเราบรรดาซอฮาบะห์เคยมีทรัพย์สินเราบรรดาซอฮาบะห์เ
ก็เหมือนเราที่มีพื้นเพอยู่ที่มีที่ดินอยู่ที่ว่าพ่อแม่ก็เกิดที่นี่ก็ตายที่นี่ซอบะก็เหมือนเราที่เราก็เกิดที่นี่แล้วก็หวังว่าจะตายที่นี่แต่ซอบะต้องทิ้งพี่น้องนับตั้งแต่วันที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายาอัยยูฮันนัสกูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตุฟลิฮูนนั่นแหละพี่น้องการทดสอบจากอัลเลาะห์ลงมาวันนี้ถามตัวของเราพี่น้องครับวันนี้ถ้าหากว่าวันนี้จะให้เราต้องทิ้งบ้านของเราพี่น้องเราจะตัดสินใจยังไงยากพี่น้องครับยากนะแต่ว่าเราบรรดาซอฮาบะห์เขาได้เสียสละพี่น้องหนึ่งตัวอย่างพี่น้องครับหนึ่งตัวอย่างที่อยากที่จะยกตัวอย่างเอามาให้เห็นถึงการเสียสละก็คือตัวอย่างของท่านอุมาร์อิบนุลคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอุมาร์อิบนุลคอตอบเป็นคอลิฟะห์คนที่สองพี่น้องครับการเสียสละของท่านมีในช่วงหลายเวลาตั้งแต่ตอนที่ท่านเสียสละตั้งแต่ตอนที่นบีมีชีวิตอยู่ท่านเสียสละจนกระทั่งว่าท่านนั้นน่ะอะไรครับมาเป็นคอลิฟะห์คืนหนึ่งอย่างที่เคยเป็นพี่น้องท่านอุมาร์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเดินออกไปกับอัสลามคนรับใช้ของท่านเดินออกไปตามเมืองเพื่อตรวจตาความเรียบร้อยของประชาชนพี่น้องครับเดินออกไปพบบ้านหลังหนึ่งพี่น้องครับไปพบบ้านหลังหนึ่งมีเสียงร้องขึ้นมาท่านอุมัดได้พาอัสลามไปยังบ้านหลังนั้นแล้วก็ไปพบกับหญิงนางหนึ่งที่กำลังท้องแก่กำลังจะคลอดถามว่าท่านนั้นเป็นอะไรหญิงสาวคนนี้บอกว่าฉันกำลังจะคลอดแต่ฉันนั้นไม่มีทรัพย์สินท่านอุมัดเห็นสภาพแบบนี้ท่านอุมัดทำยังไงท่านอุมัดร้องไห้พี่น้องท่านอุมัดร้องไห้ว่าวันนี้ประชาชนสิ่งที่เขารับผิดชอบทำไมต้องอยู่ในลักษณะแบบนี้ท่านอุมัดกลับไปยังอะไรครับกลับไปยังภรรยาของท่านอุมมุกันซูมภรรยาของท่านบอกว่าเอาไหมเธอจะรับความดีที่อัลลอฮ์ส่งมาให้เราอันนี้ไหมท่านหญิงอุมมุกันซูมภรรยาท่านอุมัดบอกว่าเอาสิมีอะไรไปเธอเตรียมของไปช่วยเหลือผู้หญิงคนหนึ่งกันเขากำลังจะคลอดลูกพร้อมกับบอกให้อัสลามนั่นนะเอาแป้งเอาน้ำตาลเอาสิ่งที่เป็นอาหารขึ้นมาท่านอุมัดแบกไปด้วยกับตัวเองแล้วก็ไปยังบ้านของหญิงคนนั้นสามีของนางที่อยู่ตรงนั้นก็ได้นั่งรอท่านอุมูกันโสมได้ช่วยเหลือภรรยาของเขาไม่รู้ว่าเป็นท่านอุมัดพี่น้องตอนที่ทำข้อเสร็จแล้วนั่นแหละเพิ่งรู้เพราะว่าอะไรท่านหญิงอุมูกันสมตะโกนเรียกยาอามีรุนมุมินินบาชิรข่าวดีแล้วมีข่าวดีบอกเพื่อนของท่านด้วยท่านได้ลูกชายชายคนนั้นตกใจไอ้คนที่นั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยนะเป็นอามีรุนมุมินตกใจท่านอุมัดพูดเพียงคำเดียวว่าเธอปลอดภัยแล้วนี่คือการเสียสละของท่านอุมัดอีกเรื่องหนึ่งการเสียสละของท่านอุมัรเราเคยได้ยินไหมพี่น้องที่ท่านอุมัรเดินไปกับอัสลัมเหมือนกันเดินไปเจอบ้านหลังหนึ่งเดินไปเจอบ้านหลังหนึ่งพี่น้องที่มีเสียงเด็กร้องไห้อยู่ท่านอุมัรเดินไปพี่น้องขออนุญาตเข้าไปแล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเด็กๆถึงร้องไห้หญิงคนนี้บอกว่าพวกเขานั้นร้องด้วยความหิวท่านอุมัรเหลือไปเห็นบนเตามีหม้อตั้งต้มอยู่ท่านอุมัดถามว่านั่นคืออะไรหญิงคนนี้บอกว่ามันคือก้อนหินฉันต้องทำมันเพื่อปลอบใจเด็กๆว่ากำลังทำอาหารเขาจะได้สบายใจแล้วก็หลับไปเรื่องนี้อัลลอฮ์ตาลาจะต้องตัดสินฉันกับอุมัดท่านอุมัดได้ยินอุมัดร้องไห้กลับไปยังเขาเรียกว่าอะไรคลังที่เก็บอาหารเก็บแป้งเก็บข้าวเอามาเยอะจนกระทั่งจะต้องบอกให้อัสลามนั้นเอามาไว้ที่หลังฉันให้หน่อยท่านอุมัดบอกว่าอัสลามยกมันมาที่หลังฉันอัสลามบอกว่าอย่าอุมัดอย่ามีรุนมุมินีนให้ฉันแบกเถอะเป็นคำตอบที่เราน่าจะจำเอาไว้เลยท่านอุมัดบอกว่าท่านจะแบกบาปของฉันในวันกิยามะห์เหรอมันแสดงถึงความรับผิดชอบมันแสดงถึงความเสียสละมีคนคอยซัพพอร์ตมีคนคอยช่วยเหลืออยู่แล้วพี่น้องท่านอุมัดไม่รอให้อิสลามยกแล้วท่านอุมัดยกขึ้นเองเลยท่านอุมัดยกขึ้นเองแล้วก็ไปยังบ้านของหญิงคนนั้นแล้วก็ได้ทำอาหารนำแป้งลงไปต้มทำอาหารให้กับเด็กๆเด็กๆ กินแล้วก็ดีใจพี่น้อง
การเสียสละของท่านอุมัรตรงนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นพี่น้องมันบ่งชี้อะไรให้กับเราการเสียสละของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของนบี13ปีที่มักกะห์10ปีที่มะดีนะห์มันให้ความคิดอะไรกับเรา3ปีที่ต้องไปอยู่ในหุบเขาอบูตอเลบที่ไม่มีอะไรจะกินจะต้องเอาใบไม้มาคั้นเป็นน้ำให้กับลูกกินถ้าหญิงคอดิยาผายผอมจากเศรษฐีจากคนที่เป็นคนที่ร่ำรวยและก็ต้องตายหลังจากนั้นไม่นานก็ด้วยจากการที่อดอาหารถึง3ปีอบูตอเลบก็ต้องตายด้วยกับการถูกกักกันทุกอย่างถูกบอยคอตทุกอย่างสิ่งต่างๆเหล่านี้มันได้อะไรพี่น้อง1,400กว่าปีที่ผ่านมาพี่น้องเราน่าจะตอบได้อย่างชัดเจนแล้วว่าวันนี้การเสียสละของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการเสียสละของซอฮาบะห์นั่นคือเหตุที่ทำให้อิสลามนั้นมาถึงเราแม้เวลาจะผ่านไปเป็นพันปีก็ตามไม่มี13ปีที่มักกะไม่มี10ปีที่มะดีนะไม่มี23ปีที่มักกะและมะดีนะก็ไม่มีอิสลามมาถึงเราจนทุกวันนี้พี่น้องนั่นคือการเสียสละที่มันทำให้เรานั้นได้รับชัยชนะครับวันนี้ก็ขอให้เรามองภาพอันนี้เหมือนกันว่าวันนี้ถ้าเราเสียสละโปรดจงมั่นใจเถิดว่าการเสียสละมันจะยังประโยชน์ให้กับเราวันหนึ่งเราจะย้อนคิดพี่น้องครับเพราะวันนั้นอัลฮัมดุลิลละห์เราได้เสียสละตัวเราเพื่ออัลลอฮ์ตาลาถ้าไม่มีวันนั้นก็ไม่มีวันนี้อย่าให้เราต้องกลายเป็นคนที่ว่าถ้าวันนั้นเราได้เสียสละวันนี้คงไม่เป็นอย่างนี้ขอให้เรานั้นอย่าได้เป็นคนที่ต้องพูดแบบนั้นเลยยะซากัลลอฮุคอยรอนพี่น้องครับที่ได้ร่วมเสียสละรับฟังกันณตรงนี้ทั้งที่บ้านสวนสีขาวของบางบีแล้วก็พี่น้องที่ได้รับชมอยู่ทั้งบ้านทุกท่านครับวันนี้ก็จากลาและฝากเอาไว้ด้วยกับบทเรียนจากเหล่าบรรดาซอบะการเสียสละของพวกเขาเหล่านั้นหวังว่ามันจะเป็นสิ่งที่สะท้อนใจเรามันเป็นสิ่งที่ผลักดันตัวเราเป็นสิ่งที่ให้กำลังใจตัวเราว่าวันนี้สิ่งที่เรากำลังเสียสละไม่ใช่การสูญเสียแต่มันคือการได้รับครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์